รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่เมืองอู๋ศรีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับการเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์ลด์บุดดิสต์ฟอรัมครั้งที่4ที่นี่นะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศณสถานที่แห่งนี้ก็คือหอประชุมใหญ่ของชาวพุทธซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนสร้างโดยรัฐบาลเพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นพุทธเป็นเมืองพระพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นการเดินทางมาในครั้งนี้จึงได้เห็นความสำคัญของการสานสามัคคีในทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธโลกที่เดินทางมาทั่วโลกมีความเปรียบเทียบระหว่างการประชุมเวิลด์บุดดิสต์ฟอรัมและก็การประชุมวิสาขบูชาโลกซึ่งในประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็ได้รับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเสวนาเวิลด์บุดดิสต์ฟอรัมครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วดังนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศและรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดกันเลยครับที่24ถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2558ทางพุทธสมาคมจีนกระทรวงศาสนาจีนและรัฐบาลจีนได้จัดงานประชุมเวิลด์บุดดิสต์ฟอรัมหรือที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลกครั้งที่4ขึ้นที่เมืองวูซีมณฑลเจียงซีซึ่งการประชุมคราวนี้ได้นิมนต์ผู้นำชาวพุทธนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชพระมหานายกะประมุขสงฆ์ประธานสงฆ์จากหลายประเทศด้วยกันมาร่วมประชุมในประเทศไทยเราก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้าประชุมด้วยทั้งสองฐานะฐานะหนึ่งท่านเป็นผู้แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอีกฐานะหนึ่งก็เป็นฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกหรือ ICDB และอีกฐานะหนึ่งเป็นฐานะที่3ก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นฐานะทางวิชาการในการประชุมคราวนี้ท่านก็ได้เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานด้วยซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางสายไหมตามนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งรัฐบาลจีนประสงค์จะให้สร้างวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหมแบบพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระธรรมจารย์ถังซานจั๋ง
หรือเยี่ยนจังเป็นต้นมาตามเส้นทางต่างๆการทำอย่างนี้การประชุมอย่างนี้ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทำงานร่วมกันได้รู้จักกันได้กันแล้วมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ทำงานร่วมกันนี้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนี้มาพัฒนาองค์กรพัฒนางานของตนให้อยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดการที่แต่ละท่านแต่ละคนซึ่งมีวัฒนธรรมมีความรู้และมีองค์กรต่างๆกันมาทำงานร่วมกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในขีดจำกัดต่างๆนี่ทำให้เราได้รู้จากกันเป็นญาติของกันมีความคุ้นเคยกันแล้วก็จะสามารถช่วยงานกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะหากเรามีความคุ้นเคยก็จะถือว่าเป็นญาติอย่างยิ่งท่านจึงมีพุทธภาษิตว่าวิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ธรรมะที่เรียกว่าเมตตานั้นสามารถใช้ในรูปธรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัดประเทศที่จัดประชุมเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเราคิดว่าเป็นประเทศที่ไม่มีโอกาสที่จะนับถือศาสนาแต่ในคราวนี้เป็นอีกคราวหนึ่งที่ทางรัฐบาลจีนได้สนับสนุนเป็นอย่างดีสำหรับการจัดประชุมสำหรับการทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามีบทบาทสำหรับการให้ชาวจีนซึ่งมีคุณธรรมที่งดงามในเรื่องวัฒนธรรมกตัญญูกตเวทีนั้นมาปฏิบัติในรูปธรรมที่บอกว่าปฏิบัติธรรมตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังนิมนต์หรืออาราธนาเชิญชาวพุทธจากทั่วโลกมาร่วมกันปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อย่อยต่างๆเช่นหัวข้อเรื่องการศึกษาหัวข้อเรื่องสันติภาพหัวข้อเรื่องคัมภีร์แล้วก็หัวข้อเรื่องเยาวชนเป็นต้นเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดให้กันฟังเล่าให้กันฟังแล้วก็สนทนาสอบถามในกลุ่มย่อยต่างๆเป็นต้นจากนั้นก็ได้มีกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมซึ่งมีรากฐานมายาวนานของประเทศจีนในด้านพระพุทธศาสนาก็คือการเปิดและการปิดในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการแสดงวัฒนธรรมก็ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ดังนั้นจึงอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าธรรมะที่เรียกว่าความเมตตาหรือความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพรหมธรรมหรือพรหมวิหาร4แล้วก็จะทำให้เรานำมาใช้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้กับทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามหากเราทั้งหลายมีธรรมะอย่างนี้ก็จะทำให้เราสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขการประชุม World Buddhist Forum ครั้งที่4เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้พวกนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ญาติโยมที่ได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนามาในสถาบันของตัวเองเหมือนกับเป็นการสรุปบทเรียนที่แต่ละสถาบันเมื่อไปทำวิจัยไปทำการสอนลูกศิษย์ลูกหาเสร็จแล้วก็นำผลการวิจัยหรือเอกสารประกอบการสอนเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากในฐานะที่เป็นเวทีให้พวกนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามาสรุปบทเรียนว่าหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้แผ่ไปสู่ประเทศต่างๆแล้วก็ในภูมิภาคถิ่นแถบนี้เนี่ยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลางสำคัญในการสืบพระศาสนาจากประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายไหมบ้างเช่นทางสายทะเลบ้างถือว่าเป็นแหล่งรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้กระจายองค์ความรู้ไปทั่วในทุกภูมิภาคเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันนี้ในส่วนที่สองที่เป็นการสรุปบทเรียนหลังจากที่พระถังสมณะฟ้าเหียนพระถังสมจั๋งสมณะอี้จิงไปสืบพระศาสนาในประเทศอินเดียแล้วก็นำองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแผ่ไปทางเอเชียกลางบ้างไปทางเส้นทางสายทะเลบ้างไปศรีลังกาไปศรีวิชัยนะ
็นการมาสรุปบทเรียนร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นแนวทางในการทำงานทางด้านวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคตหรือว่าเป็นโอกาสอันดีมากนะฮะในการประชุมครั้งต่อไปก็จะเป็นการนำความรู้นำความร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งในการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการในขณะเดียวกันก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะนำพระพุทธศาสนาไปเชิงวิชาการนั้นเป็นประยุกต์ในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลกในโอกาสสืบต่อไปเห็นได้ว่าทางประเทศจีนโดยพุทธสมาคมนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดงานครั้งนี้ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการในพิธีเปิดก็คือการต้อนรับผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและแขกของรัฐบาลได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากพิธีเปิดในภาคเช้าของวันที่24นั้นก็เปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการในหอประชุมที่เป็นที่จัดที่ประชุมในภาคเช้านั้นเป็นภาควิธีการเปิดการประชุมซึ่งพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตได้ขึ้นแสดงปาฐกถาก่อนที่แสดงปาฐกถานั้นได้อ่านสารของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้ฝากสารมาแสดงความยินดีกับการจัดประชุมเวิลด์บุดดิสฟอรัมครั้งที่4แห่งนี้ครั้งนี้หลังจากนั้นพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกหรือกล่าวธรรมกถาในนามของประเทศไทยซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีส่วนในภาคบ่ายนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหรือการประชุมกลุ่มซึ่งทางคณะผู้จัดได้แบ่งกลุ่มออกเป็นหลายกลุ่มหนึ่งในนั้นก็มีการกลุ่มหนึ่งก็คือการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาซึ่งคณะผู้จัดประชุมได้อาราธนาพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตได้เป็นผู้ดำเนินการการจัดประชุมสัมมนากลุ่มในกลุ่มนี้ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านปัญเชลามะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนั้นได้มาร่วมรับฟังการประชุมในกลุ่มนี้ด้วยในภาคบ่ายนั้นก็เป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มย่อยซึ่งแต่ละรายการนั้นก็มีการสรุปเป็นประเด็นสำคัญซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็จะได้นำเอาข้อมูลต่างๆนี้ไปเผยแพร่ต่อไปนี่เป็นบรรยากาศของการประชุมในวันเปิดหลังจากนั้นในภาคค่ำทางคณะมหาจุฬานั้นได้เดินทางไปพบท่านประธานพุทธสมาคมของจีนซึ่งเป็นประธานจัดงานประชุมบุริสWorld Buddhist Forum ครั้งที่4แห่งนี้ครั้งนี้หลังจากนั้นก็ไปชมเขาเรียกว่าบรรยากาศของสีแสงเสียงซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้จัดต้อนรับผู้นำชาวพุทธและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นที่น่าสนใจประทับใจของผู้มาร่วมประชุมในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านอธิการบดีก็เป็นประธานดำเนินการประชุมกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเหมือนเช่นเดิมและวันนี้ก็มีผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมกันเป็นจำนวนมากคือมาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากบรรยากาศของการประชุมก็เป็นไปอย่างเขาเรียกว่าสร้างสรรค์มีผู้ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการหลากหลายทั้งจากในประเทศจีนพูดง่ายๆก็คือจากฝ่ายมหายานฝ่ายเถรวาทและวัชรยานเนี่ยก็ทำให้ได้รับความรู้แล้วก็ความรู้ต่างๆนี้ก็จะนำเอาไปร่วมกันพัฒนาการเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปนี่เป็นบรรยากาศในภาคเช้าสิ่งที่ได้ก็คือบรรยากาศของการประชุมซึ่งประเทศไทยกับประเทศจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความปรองดองผู้สมัยใหม่คือความปรองดองก็คือเชื่อมสัมพันธไมตรีกันในสามเสาหลักสำคัญ
ซึ่งพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีได้เคยกล่าวไว้ว่าประเทศไทยกับประเทศจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันทั้งพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นได้เสด็จมาเยือนประเทศจีนเนี่ยก็เรียกว่าครบทุกมณฑลแล้วก็สามารถเขียนตำรับตำราที่เป็นภาษาจีนแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศจีนนั้นออกไปเผยแพร่ให้ชาวไทยได้รับรู้กันทั่วโลกทั้งชาวไทยและทั่วโลกได้รับรู้รับทราบนี่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เรื่องสถาบันก็คือสถาบันมหากษัตริย์ส่วนประการต่อมาก็คือความสัมพันธ์ระดับประเทศก็คือภาครัฐระหว่างรัฐต่อรัฐก็คือรัฐบาลต่อรัฐบาลรัฐบาลไทยนั้นได้มาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับรัฐบาลจีนตั้งแต่สมัยรัฐบาลของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความเจริญสัมพันธไมตรีกันมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าประเทศจีนกับประเทศไทยนั้นเป็นพี่น้องกันและที่สำคัญก็คือในเรื่องของเชื้อสายคนจีนในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เดินทางไปจากประเทศจีนไปตั้งหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยจนมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าพูดได้ว่าคนจีนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นผู้ที่มีเชื้อสายมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นด้านเชื้อสายก็มีความสัมพันธ์กันด้านวัฒนธรรมก็มีความสัมพันธ์กันยิ่งชาวจีนได้นับถือพุทธศาสนามากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ด้านศาสนามีความก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์มากขึ้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาทำ MOU คือข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งในเรื่องการศึกษาในเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาก็เป็นความร่วมมือตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้เมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาขบูชาเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากพุทธสมาคมจีนและรัฐบาลจีนที่ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมทุกปีที่มีการจัดประชุมวิสาขบูชานานาชาติเพราะนั้นเมื่อประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Buddhist Forum ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4เนี่ยก็ประเทศไทยก็ส่งผู้แทนมาหลายคณะทั้งมหาจุฬาทั้งพุทธสมาคมและก็จากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็มาร่วมถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็เป็นการแสดงถึงซึ่งความเป็นพี่เมืองน้องระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นการมาประชุมครั้งนี้จึงได้รับประโยชน์ซึ่งสามารถที่จะต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันระหว่างประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนามหายานส่วนประเทศไทยนั้นนับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งทั้งเถรวาทและมหายานนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาที่จะร่วมกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลและยิ่งใหญ่ไพศาลต่อไปนี่จึงถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างชาวพุทธทั่วโลกที่มานอกจากจะมาร่วมให้ทัศนะข้อคิดความเห็นแล้วยังถือว่าได้มาแสดงพลังที่จะร่วมกันทำงานเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไพศาลต่อไปในอนาคตประเทศจีนนั้นถือว่าเขาเรียกว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยของรัฐบาลท่านเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งได้มีนโยบาย4พัฒนาทำให้ประเทศจีนนั้นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นการลงทุนในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างของประเทศจีนนั้นได้รับสนับสนุนจากภาครัฐก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามเขาวางแผนที่จะเขาเรียกว่ารองรับอนาคตไม่ใช่ทำแบบขอไปทีเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามนั้นถือว่าวางแผนและก็ลงทุนเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่นั้นในอนาคตอย่างเช่นการสร้างหอประชุมแห่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างหอประชุมเพื่อเป็นการจัดประชุม Buddhist Forum ตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งปัจจุบันนี่คือครั้งที่4การจัดประชุม World Buddhist Forum นี้เขาจัดประชุมทุก2ปี
ครั้งหนึ่งหรือ2ปีต่อครั้งเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการสร้างอาคารสถานที่อย่างนี้เพื่อรองรับการจัดประชุมนอกจากรองรับการจัดประชุมแล้วยังเขาเรียกว่าทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนได้มาท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบของหอประชุมนี้ก็เป็นการพัฒนาเขาเรียกว่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมาเที่ยวชมมาที่เมืองอู้สีแห่งนี้ก็สามารถที่จะมาชมอาคารสถานแห่งนี้ที่เป็นที่จัดประชุมเนี่ยแล้วก็มีพระองค์ใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆแล้วก็มีวัดแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าสามารถจะมาทัศนศึกษาได้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเมืองเพื่อการทัศนศึกษานอกจากพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของคนจีนเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการลงทุนทุกอย่างของคนจีนนั้นหรือรัฐบาลจีนนั้นคุ้มค่าทั้งในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาและก็เรื่องการเผยแผ่วัฒนธรรมก็มีความประทับใจมากโดยเฉพาะวัฒนธรรมจีนได้ทานอาหารแบบจีนและมีการต้อนรับอย่างเรียกว่าเป็นแบบชาวพุทธอย่างเต็มที่ที่เข้ามาให้การบริการแล้วก็เห็นชาวจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือหลวงพี่เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการประชุมสภาผู้นำศาสนาโลกครั้งที่4แห่งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาโลกโดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศจีนและก็ในกลุ่มผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้ง3นิกายก็คือฝ่ายเถรวาทซึ่งในที่นี้เขาจะเรียกว่าเถรวาทแบบบาลีนะซึ่งในประเทศจีนก็มีพุทธศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะที่แถวยูนนานแถวเมือง12ปันนาเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทแล้วก็มีพุทธศาสนาที่เป็นแกนนำเป็นหลักใหญ่ก็คือสายมหายานที่เราเห็นหลวงพ่อหลวงจีนที่เป็นประธานพุทธสมาคมจีนท่านนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้วก็มีพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานก็คือเป็นสายแบบทิเบตแบบภูฏานที่เข้ามาทำงานร่วมกันก็เพื่อจะให้เกิดความสุขเกิดความเกื้อกูลและก็เพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกดังที่อธิการบดีท่านได้พูดสรุปเอาไว้ว่าจุดมุ่งหมายในการที่ส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาทั่วโลกนั้นก็มีจุดประสงค์ก็คืออาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โลกนี้จะเกิดความสุขมีความเจริญมีความเกื้อกูลต่อกันได้ก็เพราะอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่ากรุณาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า compassion ก็คือมีความปรารถนาที่จะช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ก็ขอความสุขความเจริญให้บังเกิดมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของการประชุมชาวพุทธโลกหรือ World Buddhist Forum ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาแม้ในประเทศจีนจะมีการปกครองในอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยแต่ความสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนและก็พระสงฆ์พร้อมทั้งรัฐบาลโดยความร่วมมือระหว่างพุทธสมาคมจีนและรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนในการจัดประชุมครั้งนี้การจัดประชุมแต่ละครั้งที่จัดขึ้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วจะมีความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วครับดังนั้นเราได้เห็นความยิ่งใหญ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนและชาวโลกที่ให้ความสนใจในการประชุมในครั้งนี้ก็สะท้อนไปถึงประเทศไทยว่าเราจะให้ความสนใจในด้านพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเฉพาะในตอนนี้เรากำลังวางรากฐานในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามและมีความรักความสมานสามัคคีซึ่งกันและกันถ้าเราสนใจในการใส่ใจทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาใช้ในการวางรากฐานชีวิตในการวางรากฐานของการปกครองบ้านเมืองจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะชาวพุทธทั่วโลกได้ให้การยกย่องว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างไรในการพัฒนาประเทศครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการต่างๆ
สาระต่างๆเหล่านี้ได้ทางช่อง9 MCOT HD และ Modern Night TV ที่เราได้นำเสนอทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ